Invert Out หรือ FIFO นั่นเองค่ะไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพบกับดิวอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพบกับดิวอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ฟริงนะคะวันนี้นะคะดิฟก็จะมาชวนคุยถึงคำหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆคนได้ยินมาแล้วหลายรอบนะคะแต่ว่าที่ได้ยินเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะคะหรือมันถูกต้องหรือเปล่านะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือ first in first out หรือ FIFO นั่นเองค่ะไปดูกันเลยจ้าคำว่า first in first out นะคะหรือว่า FIFO นะคะเป็นคำที่เราเนี่ยมักจะพบบ่อยๆในเรื่องของเวลาที่เราพูดถึงการจัดการในเรื่องของคลังสินค้า warehouse store ต่างๆเนี่ยเรามักจะถูกกำหนดว่าเฮ้ยเราต้องนำหลักการของ first in first out มาใช้ในกระบวนการทำงานนะคะทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะไปถึงคำว่า first in first out นะคะเราต้องรู้จักก่อนว่าในเรื่องในความหมายของคลังสินค้าหรือว่า inventory สินค้าคงคลังนะคะหรือว่าสินค้าที่มันสามารถเข้าไปอยู่ใน warehouse หรืออยู่ในสตอร์ของทุกๆคนของคุณท่านๆได้เนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะคะ inventory นะคะจะมีความหมายดังนี้นะคะก็คือเป็นของที่มีไว้ขายนะคะในการประกอบธุรกิจของเรานะคะและก็เป็นอาจจะเป็นของที่อยู่ระหว่างกระบวนการการผลิตก็ได้นะคะอาจจะแบบเหมือนว่าเป็นของที่รอที่จะเอามาผลิตต่อนะคะแล้วก็มีไว้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือว่าให้บริการนะคะโดยมากแล้ว inventory เนี่ยจะแบ่งเป็น4 level นะคะเพื่อนๆที่อยู่ในสตอร์ลองจินตนาการนะว่าอะไรที่มันสามารถเข้าไปอยู่ในสตอร์เราได้หรือว่าประเภทของสตอร์หรือประเภทของคลังสินค้าของเราเนี่ยเก็บอะไรได้บ้างระหว่าง1เก็บสินค้าสำเร็จรูป2เก็บสินค้าระหว่างทำ3เก็บวัตถุดิบ4เก็บวัสดุในโรงงานมีทั้ง4ประเภทเลยใช่ไหมจ๊ะฟริงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในแต่ละประเภทนะคะว่ามันคืออะไรนะคะประเภทแรกง่ายๆ finish good นะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า finish good สำเนียงดีมากfinish good คือสินค้าที่เสร็จแล้วรอที่จะส่งไปให้ลูกค้านะคะอาจจะมีการจัดเก็บอยู่ในสภาพที่พร้อมขายนะคะแล้วก็มีอยู่ในแพคเกจจิ้งนะคะที่พร้อมที่จะส่งไปที่ลูกค้านะคะก็สมมุติว่าบริษัทของดิผลิตแก้วผลิตแก้วนะคะอันนี้ผลิตแก้วนะคะมีแต่ของกระจุ้งกระจิ้งผลิตแก้วอย่างนี้นะคะอันนี้คือพร้อมที่จะขายไปที่ลูกค้าแล้วเมื่อเราเดินเข้าไปในสตอร์ของเราเนี่ยเราจะพบว่าเฮ้ยแก้วมันอยู่ในแพ็คเกจที่มันพร้อมที่จะขึ้นรถไปยังลูกค้าแล้วนะคะอันนี้เรียกว่า finish good นะคะเสร็จแล้วรอส่งอย่างเดียวต่อมานะคะสิ่งที่อยู่ในสตอร์ของเราอีกประเภทนึงเรียกว่า work in process นะคะหรือว่า WIP นะคะบางที่เรียก WIP นะคะอยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตอยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตคืออะไรคือมันยังผลิตไม่เสร็จไงแต่มันขึ้นรันงานต่อไม่ได้เช่นกลับมาที่เดิมดิผลิตแก้วนะคะทีนี้แก้วเดิมเนี่ยมันยังไม่มีฐานรองนะคะเพราะว่ามันมีลายนึงก็คือขึ้นลูกเป็นแก้วมาแล้วก็ต้องไปอีกลายนึงเพื่อที่จะไปปั๊มใส่ฐานรองนะคะตูดมันนะคะแต่ว่าอีกเครื่องที่มันปั๊มใส่ตูดเนี่ยมันขึ้นงานอื่นอยู่นะคะดังนั้นพอเราเสร็จแค่เนี่ยเราต้องหาที่พักให้มันจะมาวางกองหน้าเครื่องก็ไม่ได้ต้องหาที่พักให้มันดังนั้นจะเกิดสโตร์อีกแบบนึงที่เรียกว่าสโตร์สินค้าระหว่างทำนะคะหรือว่าสโตร์วิปสโตร์เวิร์กอินโปรเซสนะคะสโตร์เขาเรียกว่าสโตร์ PC สโตร์พาร์ทคอนโทรลสโตร์ที่มันยังไม่เสร็จอ่ะพูดง่ายๆนะคะหมายถึงว่าสินค้าที่ยังไม่เสร็จแล้วก็อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตนะคะแต่ว่าเอาไปพักไว้ก่อนรอเข้าสู่กระบวนการต่อไปประเภทที่3ที่จะอยู่ในสตอร์นะคะก็คือวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบที่เราซื้อเข้ามาและรอที่จะเอาไปผลิตตัวนี้ถ้ากลับมาที่เดิมดิผลิตแก้ววัตถุดิบนี้ก็คือทรายอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีสโตร์นึงที่ใช้ในการเก็บทรายเก็บสารเคมีต่างๆในการผลิตแก้วตัวนี้ก็เป็นอย่างนึงที่อยู่ในสโตร์และอันสุดท้ายนะคะตัวของ factory supply ต่างๆพวกวัสดุต่างๆที่ใช้นะคะส่วนผสมต่างๆที่ใช้เช่นสารเคมีเช่นอุปกรณ์
สารเคมีตัวแท็กตัวป้ายต่างๆนะคะก็คือถ้าเป็นอาจจะมองเป็นตัวของวัสดุสิ้นเปลืองหรือวัสดุที่เป็นวัสดุประกอบอะไม่ใช่ตัววัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตก็จะต้องจัดเก็บในสโตร์เช่นเดียวกันนะคะ4ตัวนี้ไปอยู่ในสโตร์ทีนี้มาถึงวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องว่าแล้วเวลาเราเอามันใส่เข้าสโตร์เนี่ยเราจะต้องใส่หรือว่าจัดเก็บมันยังไงนะคะมันก็เลยเกิดวิธีการจัดเก็บแบบ3ประเภทนี้ขึ้นมาประเภทแรกคือ FIFO First In First Out นะคะหมายถึงว่าสินค้าใดที่เข้าไปในคลังสินค้าก่อนจะต้องถูกจ่ายออกก่อนนะคะเอารากศัพท์ไปก่อนนะอันนี้เรียกว่า FIFO First In First Out อันที่2 FIFO นะคะ First Expire Date First Out อะไรที่มันเสื่อมสภาพก่อนนะคะก็จะต้องเอาออกไปก่อนอะไรหมดอายุออกไปก่อนอะไรหมดอายุออกไปก่อนแบบนี้ไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่ซึ่งมันอาจจะคอนโทรลได้ยากมากเลยนะมันต้องเอาวันการหมดอายุมาเปรียบเทียบนะคะและสุดท้าย LIFO นะคะ Last In First Out นะคะก็คือสินค้าที่เข้าที่หลังจ่ายออกก่อนนะคะเข้าที่หลังจ่ายออกก่อนก็อาจจะเป็นสินค้าที่มันมีโอกาสที่จะล้าสมัยนะคะมีอายุจำกัดมี Life Cycleเขาจะเปรียบเทียบกับพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆทีนี้เรารู้จักแล้วนะคะ FIFO กับ LIFO เอา2คำนี้มาแล้วกัน FIFO กับ LIFO FIFO เนี่ยพูดง่ายๆเลยเขาบอกว่าถ้านึกถึงภาพง่ายๆเลยนึกถึงว่าเวลาที่เราไปซื้อตั๋วภาพยนตร์นะคะซื้อตั๋วภาพยนตร์เราจะต้องมีการเข้าแถวซึ่งคนที่เข้าไปซื้อตั๋วก่อนเขาจะได้ตั๋วก่อนใช่ไหมเขาไม่ใช่ว่าเข้าแถวปุ๊บแล้วก็เอามาขายคนอยู่หลังสุดไม่ใช่อันนั้นแหละคือ FIFO เข้าก่อนได้ก่อนเข้าก่อนออกก่อนเข้าก่อนใช้ก่อนต่อมานะคะ LIFO นะคะ Last In First Out นะคะก็คือเข้าหลังออกก่อนอันนี้พูดแบบให้ทุกคนเห็นภาพเลยก็เหมือนเวลาเราเรียงจานอะเรียงจานก๋วยเตี๋ยวนะแบบอุ้ยขายก๋วยเตี๋ยวมาเรียงจานปุ๊บๆเราจะหยิบจานใบไหนออกก่อนนะคะเราคงไม่หยิบใบสุดท้ายเนอะเอาออกมาแล้วก็หยิบใบสุดท้ายออกไปขายเพราะร้านขายก๋วยเตี๋ยวของเรายึดหลักไฟโฟมาโดยตลอดจ้ามันก็ไม่สะดวกนะคะเราก็จะหยิบใบบนสุดออกมาอันนั้นคือลิโฟนี้เราก็จะต้องมีการออกแบบในองค์กรของเรานะคะให้เราสามารถที่จะทำไฟโฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเราก็หนึ่งเราก็จะต้องมีการในเรื่องของการกำหนดเลเยอร์ของแวร์เฮาส์เลเยอร์ของสโตร์นะคะตัวเลเยอร์นี่จะต้องเป็นยังไงไม่บอกก็เป็นยังไงบอกง่ายๆคือจะต้องเห็นชัดเจนสังเกตง่ายนะคะหยิบใช้ง่ายไม่ใช่เดินไปโอ้โหไปเขาวงกตเลยฉันจะไปหยิบน็อตตัวนี้ฉันเดินเข้าเขาวงกตเดี๋ยวฉันขอเตรียมน้ำก่อนนะเพราะว่าฉันอาจจะเกิดการหลงทางในการเข้าไปอยู่ในสตอได้อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะก็จะต้องมีการกำหนดตัวมาตรฐานของการจัดเก็บความสูงพื้นที่ภาชนะการจัดวางการกำหนดว่าเราจะทำFIFOยังไงนะคะโดยมากแล้วเขาก็จะทำวิธีการโดยการเข้าข้างหลังออกข้างหน้าเข้าแล้วก็ดันออกไปนะคะหรือว่าอาจจะมีแท็กสีที่ใช้เรียงกันในการคอนโทรลว่าจะเอาสีไหนออกไปก่อนตัวFIFOทำเพื่ออะไรทำเพื่อไม่ให้เกิดการเสื่อมคุณภาพของตัวงานที่เข้ามานะคะถ้าเรามองเหมือนจานก๋วยเตี๋ยวอะถ้าสมมติว่าเราวางไว้แล้วก็หยิบใช้แต่ใบบนเฮ้ยใบล่างมันอาจจะลาขึ้นก็ได้นะเฮ้ยมันอาจจะแตกแล้วก็ได้นะเราไม่รู้เลยเราไม่มีโอกาสได้ใช้มันเลยนะคะก็เพื่อป้องกันวัสดุที่มันเก่าแล้วก็เสื่อมคุณภาพนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าเราเนี่ยใช้วัสดุหลอดเดียวกันมันจะได้ง่ายในการตรวจสอบย้อนกลับนะคะเราก็ไปดีไซน์ระบบไฟโฟในองค์กรของเรานะคะมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางมีวิธีการในการจัดวางนะคะมีวิธีการในการกองในการเก็บที่เป็นระบบนะคะสิ่งที่คุณจะต้องคำนึงที่สำคัญที่สุดก็คือมองคนที่หยิบใช้เป็นศูนย์กลางนะคนที่หยิบใช้จะต้องสะดวกจะต้อง
สบายจะต้องคล่องตัวนะไม่ใช่ว่าวางเหล็กแบบเรียงกันแล้วบอกให้คนหยิบใช้เนี่ยรื้อกองเหล็กแล้วเอากองที่อยู่ล่างสุดเนี่ยเอาไปใช้ซึ่งคนที่หยิบใช้รับประกันว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกมันเหนื่อยเขาก็หยิบกองบนไปดังนั้นการออกแบบไฟโฟนะคะจากรูปที่ทุกคนเห็นนะคะจะต้องออกแบบให้คนที่เอาไปใช้สะดวกที่สุดนะคะการของไฟโฟนะคะหรือว่า first in first out นะคะเครื่องมือหากินที่สำคัญในคลังสินค้าแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่เห็นภาพนะคะนี่มีตัวอย่างคลาสสิกค่ะของไฟโฟที่ทุกคนสามารถเห็นได้ทั่วไปนะคะไม่เกิน100เมตรจากบ้านฉันมันก็มีไฟโฟหรือนี่นะคะนั่นก็คือตู้เย็นในร้านสะดวกซื้อหรือว่าจะพูดอีกอย่างนึงก็คือ 7-Eleven นะคะเราจะสังเกตว่าตู้เย็นของ 7-Eleven จะมีการกลับด้านกันก็คือคนที่หยิบด้านหน้าแต่คนที่ป้อนสินค้าเขาอยู่ข้างหลังตู้เย็นนะคะอันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นนะที่เขามีการตกแต่งร้านกันอยู่เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เล็กมากดังนั้น 7-Eleven เขาก็เล็กตามไปด้วยนะคะเดิมเนี่ยจากอเมริกามันมีพื้นที่ใหญ่โตเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ตู้เย็นขนาดใหญ่ได้มีการตัดจ่ายมีการป้อนจ่ายข้างหน้าซีกนึงและเพื่อนมาเลือกซื้อสินค้าอีกข้างนึงได้อย่างเงี้ยแต่ญี่ปุ่นทำอย่างนั้นไม่ได้ไงมันเล็กไงมันตู้เย็นก็เลยทีเล็กลงแล้วทีนี้ถ้าพนักงานจะมาจ่ายงานอยู่ข้างหน้าตู้เย็นเนี่ยคนซื้อไม่ได้ซื้อเลยต้องแหวกเข้าไปพี่คะขอหนูซื้อของหน่อยค่ะอย่างเงี้ยมันก็ใช่ที่ดังนั้นนะคะมันก็เลยเกิดแนวความคิดนวัตกรรมที่ครีเอทีฟมากๆนะคะโดยนายโมริโอคางาวะนะคะก็คือเป็นชื่อก็บอกนะว่าเป็นคนญี่ปุ่นนะคะก็คิดนวัตกรรมว่าตู้เย็นเราก็ใหญ่ไม่ได้ดังนั้นเราเอาของใส่จากข้างหลังตู้เย็นเลยสินะคะเพื่อที่จะทำให้ไม่รบกวนลูกค้าในขณะที่เลือกซื้อของนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์อะไรอีกรู้ไหมนอกจากไม่รบกวนลูกค้าในขณะที่ซื้อของแล้วเนี่ยของที่เย็นมันก็ออกมาอยู่ด้านหน้าของที่ไม่เย็นมันก็ยังอยู่ข้างหลังรอให้มันเย็นนะคะของที่มันเข้าก่อนอะตามหลักไฟโฟมีโอกาสที่จะหมดอายุก่อนเนี่ยมันก็มาอยู่ด้านหน้ารอคนเลือกซื้อไปนะคะของที่หมดอายุทีหลังนะคะก็จะมาอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้แล้วก็นอกจากนั้นอีห้องข้างหลังก็เป็นห้องที่มีความเย็นด้วยนะคะมันก็จะทำให้ไม่เกิดการสูญเสียความเย็นของตู้เย็นก็คือเปิดปิดตรงนี้นะคะอันนั้นคือหลักการไฟโฟที่คุณสามารถเห็นได้ในชีวิตประจำวันนะคะตอนนี้หมดดูคลิปดิปจบแล้วเดินไปที่เซเว่นก็ได้นะคะไปพิสูจน์หลักการซิว่าเฮ้ยไฟโฟที่ดิพูดจริงไหมนะคะหยิบเบียร์สิงมาสักขวดนึงนะคะดูว่าเฮ้ยอันนี้มันเฟิร์สอินจริงไหมนะคะค่ะและนั่นก็คือหลักการไฟโฟที่ดิมาชวนเพื่อนๆคุยกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเห็นภาพของไฟโฟอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วตอนหน้านะคะถ้าอยากให้ดิคุยเรื่องอะไรรบกวนทิ้งคอมเมนต์เอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าตอนนี้ผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยด้วยดิพยายามที่จะตั้งใจเอาความรู้มาพูดคุยให้เพื่อนๆฟังแบบสนุกสนานนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์แล้วก็จะติดตามกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย